CP Will You Marry Me แต่งงานกันเถอะแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะผลิตภัณฑ์อาหารจาก CP ชื่ออ้อมค่ะคบกับแฟนมา11ปีไม่มาขอแต่งงานสักที CP คะช่วยหนูด้วยนะคะและนี่คือ CP Will You Marry Me แต่งงานกันเถอะเรียลลิตี้ขอแต่งงานสุดเซอร์ไพรส์ที่จะสร้างความประทับใจไม่รู้ลืมคุณอ้อมคบหากับคุณยอดมายาวนานถึง11ปีจนมั่นใจว่าสามารถใช้ชีวิตคู่ร่วมกันได้แต่ฝ่ายชายอย่างคุณยอดก็ยังไม่ยอมขอคุณอ้อมแต่งงานด้วยหลากหลายเหตุผลทั้งยังเก็บเงินไม่พอหรือยังอยากบวชให้แม่ก่อนจนถึงทุกวันนี้คนที่รู้จักก็มักจะคอยถามหญิงสาววัย30อย่างคุณอ้อมอยู่เสมอว่าเมื่อไหร่จะได้แต่งงานทำให้คุณอ้อมทั้งน้อยใจและกดดันจนตัดสินใจเข้ามาขอความช่วยเหลือจาก CP ในที่สุดรอมา11ปีมันทรมานแล้วก็กดดันจากคนรอบข้างเวลาไปงานแต่งก็จะถูกถามว่าเมื่อไหร่จะแต่งสักทีรู้ว่าครั้งนี้ทุกคนคงว่าทำไมเป็นผู้หญิงมาขอผู้ชายแต่ถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็คงไม่ได้แต่งสักทีวันนี้ก็เลยตัดสินใจมาขอให้ CP ช่วยและแผนการมีดังนี้สถานการณ์เกิดขึ้นที่อุทยานสวรรค์สวนสาธารณะขนาดใหญ่กลางจังหวัดนครสวรรค์บ้านเกิดและที่พักอาศัยของคุณอ้อมฝ่ายหญิงตั้งใจจะนัดฝ่ายชายมาพูดคุยปรับความเข้าใจจากนั้นการขอแต่งงานสุดเซอร์ไพรส์จะเกิดขึ้นและตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่อุทยานสวรรค์สวนสาธารณะขึ้นชื่อของจังหวัดนครสวรรค์ครับทีมงาน CP ก็กำลังจัดเตรียมสถานที่และเลือกมุมกล้องที่จะใช้ในการถ่ายทำตอนนี้คุณอ้อมเดินทางมาถึงแล้วครับโดยเธอต้องทำการซักซ้อมตามแผนการรวมถึงให้สัมภาษณ์กับทาง CP ก่อนที่เป้าหมายฝ่ายชายจะมาถึงสวัสดีค่ะชื่ออ้อมค่ะอายุผ่าน30มาก็หลายปีแล้วคบกับแฟนมา11ปียังไม่เห็นมาขอสักทีไม่รู้ว่าจะต้องรออีกกี่ปี CP คะช่วยด้วยนะคะและนี่คือ CP Will You Marry Me แต่งงานกันเถอะเรียลลิตี้ขอแต่งงานสุดเซอร์ไพรส์ที่จะสร้างความประทับใจไม่รู้ลืมและอยู่ดีๆก็มีเสียงจากทาง CP ดังขึ้นครับเล่นเอาคุณอ้อมงงทีเดียวยังไม่พอครับยังมีเสียงประทัดพร้อมกลองดังรัวขึ้นอีกมันยังไงกันแน่ครับเนี่ยโอ้โหนั่นคณะเชิดสิงโตยกกันมาทั้งคณะเลยครับ
คือคุณยอดคนรักของคุณอ้อมซึ่งร่วมมือกับทาง CP ทำแผนซ้อนแผนมาเซอร์ไพรส์คุณอ้อมแทนครับแม้เขาจะเป็นผู้ชายอีกคนที่กลัวการแต่งงานแต่วันนี้เขาตัดสินใจเลิกใช้ข้ออ้างต่างๆและทำทุกอย่างเพื่อคนที่เขารักพอดีผมมารู้ว่าแฟนผมเนี่ยมาขอให้ CP ช่วยเรื่องแต่งงานเนี่ยผมก็ลูกผู้ชายคนหนึ่งผมยอมไม่ได้นะผมเลยรวบรวมความกล้าแล้วก็ความขี้อายทั้งหมดนะจะมาขอให้ CP ช่วยผมครับพี่ก็ขอโทษด้วยที่ว่าทำให้น้องรอนานแล้วต้องตอบคำถามคนอื่นหรือว่าอาจบางครั้งอาจไม่มั่นใจในตัวผมผมก็ขอโทษมาไว้หน้าที่นี้ด้วยครับแล้วก็ขอโทษไปทางบ้านของน้องเขาด้วยครับผมปีนะมันนานมาสำหรับออมนะแต่พี่ดีใจนะที่มียิงถึง11ปีเนี่ยแล้วออมยังเสมอต้นเสมอปลายกับพี่นะแต่กลับกันนะพี่ไม่เคยทำอะไรให้ออมเลยนะทำแค่นี้ก็ดีแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถามพี่ทุกปีเลยว่าจะแต่งเมื่อไหร่นะแล้วก็แม่ถามนะพี่ก็เสียใจงั้นพี่ขอโอกาสแล้วกันเนาะ11ปีเนี่ยอยากให้พี่ทำอะไรให้เพื่ออ้อมอีกออมบอกพี่ได้ปะอยากแต่งงานอยากแต่งงานมันพอดีเลยอยากแต่งงานแต่งงานกับพี่นะได้ไหมรอมา11ปีแล้วขอบคุณ CP ที่ทำให้11ปีมีความหมายคุ้มค่ากับการรอคอยค่ะขอบคุณ CP ครับจากวันนี้ CP Will You Marry Me จะไม่ใช่แค่เรียลลิตี้ขอแต่งงานพิเศษสุดกับคู่รักผู้โชคดี5คู่ที่มาเข้าร่วมรายการเตรียมรับการจัดงานแต่งงานสุดยิ่งใหญ่ไปแบบฟรีสนใจสมัครเข้าร่วมรายการวันนี้และติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้สัปดาห์หน้าครับ